ชิวพิชุมีกางเกงไว้ปั้นเฟดไหมครับกางเกงไว้ปั้นเฟดครับนี่ครับผมเดี๋ยวพิชุมาแนะนำกางเกงที่ใส่แล้วไว้ปั้นเฟดเนี่ยครับก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็น The Passion ครับใช้ผ้า14ออนญี่ปุ่นในการผลิตนะครับกางเกงเป็นทรงกระบอกความยาวอยู่ที่44ปลายขาอยู่ที่9ครับตัวนี้ใช้ผ้า14ออนนะครับตัวผ้าเป็นตัวป้ายเป็นหนังวัวแท้นะครับอันนี้เป็น The Passion อันนี้ผมเพิ่งหยิบมาใส่เลยนะนะครับก็จะมีรอยยับขึ้นแล้วนะครับการปั้นเฟดก็อยู่ที่หลายๆคนเก่งไม่เก่งขึ้นไวขึ้นช้าก็แล้วแต่คนด้วยนะครับเอามาดูดีเทลใกล้ๆครับตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นยีนญี่ปุ่นในการผลิตนะครับดีเทลสัดส่วนก็ความยาวเอาไปท่วมๆเลยครับความยาว44กระบอก9ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับดูฝีเข็มนะครับอันนี้ใช้ป้ายเป็นหนังวัวแท้นะครับป้ายเป็นหนังวัวแท้อันนี้ใช้ไปแล้วเฟดของสีป้ายเนี่ยมันจะเข้มขึ้นนะครับตามอารมณ์การใช้งานสาวกวินเทจน่าจะเข้าใจนะครับสำหรับป้ายหนังวัวอันนี้ฟอกขาวมาใช้ไปจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับตัวนี้ย้ำมุมกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับกระเป๋าเดินได้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวันนั้นผมเอาไปใส่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับรอยเฟดรอยยับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกระดุมนะครับเป็นทองเหลืองนี่ครับเป็นกระดุมทองเหลืองนะครับก็ตีตา The Passion นะครับเป็นสีดำ Midnight นะครับตัวนี้เป็นสีที่หลายๆคนตามหาอยู่นะครับแล้วก็เราจะเจอในเซิร์ฟค่อนข้างแพงตัวนี้พี่ชุแบกรับภาระให้นะครับถ้าใครอยากเป็นตัวแทนก็สามารถทักข้อความมาได้นะครับมีสต็อกให้คนที่อยากจะใส่ในราคาโปรโมชั่นช่วงนี้จัดโปรโมชั่นที่ราคา299บาทอนาคตอาจจะต้องแพงกว่านี้เพราะต้นทุนแพงมากทุกคนก็ถ้าใจพี่แนะนำณเวลานี้นาทีนี้ก็ต้องมีเนี่ยครับแพชชั่น14ออนญี่ปุ่นคุ้มนะครับขอบคุณครับ